Good morning, students. สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อครูมานิตรายาวมานะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องร่างกายนะคะร่างกายนักเรียนก็ลองมองก้มดูตัวเองสิคะว่าเป็นยังไงก็คือร่างกายก็คือส่วนต่างๆของตัวเรานะคะทุกคนตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้านะคะทีนี้มันก็จะมีนะส่วนประกอบของร่างกายก็จะมีตั้งแต่อะไรศีรษะหูหน้าตาจมูกปากคอแขนลำตัวขาเท้านิ้วเท้าอะไรอย่างนี้นะคะบางอย่างก็จะมีหนึ่งนะบางอย่างก็จะมีหนึ่งเช่นศีรษะนะเฟซหน้าจมูกปากคอเนี่ยจะมีหนึ่งบางอย่างก็จะมีเท่าไหร่คะสองเช่นหูตาคิ้วมือเท้าแขนอะไรพวกนี้น่าจะมีสองหรือบางอย่างก็มีมากกว่าสองเช่นนิ้วมือนิ้วเท้าข้างละ5นะคะก็จะเป็น10อันนี้ก็คือส่วนของร่างกายเราจะเรียกว่าอวัยวะนะคะเช่นเป็นภาษาอังกฤษเช่นศีรษะก็ head hair บน head มันจะมี hair ear eye shoulder arm hands finger legs foot knee toe เป็นต้นนะคะทีนี้คือส่วนประกอบของร่างกายเราจะเรียกว่าอวัยวะทีนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนนะฟังครูนะ listen and repeat after me ก็คือนักเรียนฟังครูนะคะแล้วสะกดคำก่อนสะกดคำ spell อย่างคำว่าเมาส์นะก็มีนะพูดตามครู2ครั้งนะคะ mouth mouth ออกเสียงข้างท้ายด้วย th ออกเสียงนะคะให้นักเรียนเอาลิ้นออกมาระวังฟันเจอแล้วก็ออกเสียงแล้วก็ลิ้นเข้าไปนะคะหมายครับ mouth ต่อไป arm arm ออกเสียงข้างท้ายด้วยนะคะภาษาอังกฤษจะออกเสียงท้ายด้วยมออกเสียงมข้างท้าย arm ออกสองครั้งนะคะต่อไป ear ear พูดตามครูสองครั้งนะคะต่อไป EYEI ต่อไป FACE face ต่อไป NOSE ต่อไป LEG leg ออกเสียงไทยได้นะคะออกเสียงเก leg เบาต่อไป foot foot ออกเสียงข้างท้ายด้วยนะคะต่อไป finger finger ต่อไป nose nose ต่อไป hhShoulder shoulder mouth สองครั้งนะคะไป arm ear eye face nose leg foot fingerทีนี้ให้นักเรียนฟังครู listen and touch ฟังครูแล้วก็สัมผัส ก็แตะไว้ที่แตะไปที่ส่วนนั้นที่ครูออกเสียงนะเช่นครู nose นักเรียนก็มือแตะไปที่ไหนคะ t
ที่จมูกนะคะต่อไป shoulder นักเรียนก็เอามือแตะไว้ที่ไหล่นะคะอันต่อไปให้นักเรียนเลือกนะคะฟังครูก่อนแล้วก็เลือกว่าจะเป็น A หรือ B นะคะครูจะออกเสียง mouth นักเรียนก็เลือกว่าจะเอา A หรือ B นะคะ ต่อไป nose ต่อไป arm ต่อไปให้หยุดซ้ำอีกครั้งนะคะตรงเมื่อกี้ซ้ำอีกครั้ง listen and choose นะคะเอาใหม่อีกครั้งนะคะจะเปลี่ยนให้เลือก A หรือ B นะคะ Nick อัตป้าย Ear ต่อป้าย Eye อันนี้มี3 choice ให้เธอให้นักเรียนเลือกนะคะให้ฟัง Listenand choose ให้เลือกว่าฟังว่าครูพูดคำไหนแล้วนักเรียนก็ทำไมคะเลือก A B หรือ C นะคะ listen tooth ไปอาจารย์ต่อไปนะคะฟัง listen and choose lake ทีนี้มาทบทวนใหม่นะคะทบทวนเรื่องส่วนประกอบของร่างกายคืออวัยวะนะคะมีแฮพูดตามครูเลยนะคะฟังเอา listen and repeat after me hair head ear eye shoulder arm hand legfoot finger knee toe นะซ้ำอีกทีนะคะ mouth arm ear eye face nose leg foot fingerNose อันนี้นะคะให้นักเรียนฟังครูนะ listen and touch แล้วก็ถ้าครูฟังครูว่าครูพูดว่าอะไรและนักเรียนก็เอามือไปแตะที่ตรงนั้นนะคะเช่น nose นักเรียนก็ต้องเอามือไปแตะที่ไหนคะที่จมูกนะคะต่อไป shoulderนักเรียนมือแตะที่ไหนคะที่ไหล่ต่อไปนักเรียน listen and choose นักเรียนฟังว่าครูพูดว่าอะไร A หรือ B นะคะ neck นักเรียนเลือก A หรือ B นะคะไปear ต่อไป eye อันนี้ listen and choose นะคะมีนักเรียนให้นักเรียนเลือกเหมือนกันแต่นี้อันนี้มี3 choice คือ A B C นะคะครูจะพูดมา1คำว่ามันตรงกับ A B หรือ C ไป hearI face เมื่อนักเรียนนะเลือกแล้วว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะคะต่อไป
ต่อไปอันนี้คือเด็กผู้หญิงคนนี้ได้สมมติชื่อว่าอินอินนะคะทีนี้อินอินอ่ะเวลาจะครูจะไม่เอาชื่ออินอินครูจะใช้สรรพนามแทนก็คือคำว่าไอไอที่แปลว่าฉันนะคะอันดูอันนี้คืออะไรฮะไอฮะไอไอมีกี่มีกี่ข้างคะไอมีสองข้างนะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวหนังสือมันก็จะเติมอะไรคะ s ข้างท้ายนะคะไออันนี้ไปดูที่ไอคนนี้เขาจะใช้ไอทำอะไรบ้างนะอินอินก็เอาชื่อเอาเป็นสรรพนามว่าไอเป็น I can see with my eyesนะอ้ายเติมเอ็กซ์ข้างท้ายด้วยนะคะ I can แปลว่าอะไรคะแปลว่าสามารถ see แปลว่ามองเห็น with แปลว่าด้วย my แปลว่าอะไรคะของฉัน I แปลว่าตาอันนี้ก็จะแปลว่าอะไรคะฉันสามารถเห็นด้วยตาของฉันนะคะอ่านตามครูเลยนะคะ I can see with my eyesพูดสองครั้งนะคะ I can see with my eyes อันนี้คือหน้าที่ของนะอวัยวะว่าทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างตาเนี่ยก็คือไว้มองใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ก็ mouth ปากใช้ทำอะไรได้บ้างคะเนี่ยไว้พูดได้ไหมคะร้องเพลงไว้ทานอาหารทานข้าวดื่มน้ำอะไรก็ได้นะหลายอย่างอันนี้มีหน้าที่เยอะหน่อยนะคะปากแต่เราจะเอาอย่างเดียวอันนี้ให้ชื่ออมๆก็แล้วกันนะอันนี้อมๆเราก็ใช้อะไรคะใช้ไอแทนนะคะอันนี้เราเอาหน้าที่เดียวก็คือนะ I can eat with my mouth นะนักเรียนอ่านตามครูนะคะสองครั้งI can eat with my mouth. อันนี้ก็จะแปลว่าอะไรคะเนี่ย I can eat. ฉันสามารถรับประทานด้วยอะไรคะด้วยปากของฉันนะคะต่อไปอันนี้อะไรคะเนี่ยนี่แฮนใช่ไหมคะอันนี้แฮนดูที่แฮนใช้ทำอะไรได้บ้างมีอาจจะได้จับเป็นหยิบนู่นหยิบนี่หรือลำหรืออะไรก็แล้วแต่นะมีหน้าที่เยอะหน่อยนะคะแฮนก็มีสองข้างแฮนส์เวลาเป็นอันนี้เราก็จะเติมนะคะเติม s ข้างท้ายนะมากกว่าหนึ่งแล้วก็เติม s ข้างท้ายเขาบอก I can write with my hand write แปลว่าอะไรคะ write เขียนนะคะเขาบอกว่าฉันสามารถเขียนด้วยมือของฉันอันนี้นักเรียนก็อ่านตามครูสองครั้งนะคะประโยคนี้ I can write with my hands โอเคเห็นดูเอียก็มีสองข้างใช่ไหมคะอันนี้เวลานั่นเราก็จะเติม s ข้างท้ายคำว่า ear แปลว่าหูนะคะดูที่หูมีประโยชน์อะไรบ้างจะใช้อะไรได้บ้าง I can listen with my ears listen แปลว่าฟังนะคะใช้ฟังหูก็เหมือนจะใช้ฟังอย่างเดียวนะคะอ่านตามครูค่ะI can listen with my ears. สองครั้งนะคะสองครั้งต่อไปดูอันนี้คืออะไรคะ nose จมูกใช่ไหมคะมีกี่จมูกคะเนี่ยมีหนึ่งใช่ไหมคะมีหนึ่งต่อไปI can smell with my nose.
ฉันสามารถที่จะไหมคะ smell แปลว่าดมกลิ่นและดมนะด้วยอะไรคะจมูกของฉันหายนักเรียนอ่านตามไปเลยนะคะ I can smell with my nose สองครั้งนะคะอ่านประโยคเหล่านี้นะคะเดี๋ยวอ่านตามครูอีกครั้งนะคะ I can see with my eyes ครูตามครูไปเลยสองครั้งนะคะ I can see with my eyes แปลว่าอะไรคะฉันสามารถมองเห็นด้วยตาของฉันนะต่อไปI can eat with my mouth. I can eat with my mouth. สองครั้งไป I can light with my hand. I can light with my hands. ออกเสียงข้างท้ายนะ S ที่มี S นะออกเสียงไม่ต้องออกเป็นเซอร์เป็นเอาเสียงออกมาที่แอดหลังมือนะจะมีความรู้สึก ต่อไป I can listen with my ears อันใหม่นะคะ listen I can listen with my earsเอาเสียงท้ายด้วยนะคะหูมีสองข้างเติมเอสไปด้วยค่ะ ต่อไป I can smell with my nose I can smell with my nose อันนี้มาดูถ้าเกิดว่าอวัยวะใดที่มันมี2ใช่ไหมมี2เนี่ยอย่างเช่น I เราก็ต้องเติม S ข้างท้ายใช่ไหมคะเติม S ข้างท้ายแต่ถ้าเป็นมี1เช่นพวก Nose ก็ใส่ A ข้างหน้าเป็น A Nose A Nose ปากก็มีปากเดียวก็จะเป็น A Mouth body แปลว่าร่างกายนี้ลองสะกดคำว่า body b o d y body พูดตามครูสองครั้งนะคะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในการสะกด spell h a i r สองครั้งนะคะ hair h e a d headShoulder shoulder arm arm hand hand leg leg foot foot ออกเสียงให้ถูกนะคะ earear ing er finger k n e e knee t o e toe สะกดอีกครั้งนะคะ m o u t h สองครั้ง a r marm ต่อไป earear ต่อไปค่ะ eyei face face ไป nose nose ต่อไป leg legby f o o t foot อันนี้เราจะสะกดว่า double o ก็ได้นะคะ o o by f i n g e r finger
อันนี้นักเรียนพอจะจำได้แล้วไหมคะแต่วิธีที่เราจะจำภาษาคำศัพท์ให้ได้นะนักเรียนก็ควรจะกเขียนนะท่องแล้วก็เขียนประมาณ10คำแต่ละครั้งนักเรียนไม่ควรที่จะดูตลอดนะคะแค่ปิดไว้แล้วก็ดูทีละครั้งเพราะถ้าไม่ได้เราก็แย้มดูเนี่ยถ้าพูดได้สิบครั้งให้เขียนไปสิบครั้งเนี่ยมันได้ปฏิบัติมันก็จะได้จําง่ายกว่าที่เราจะท่องนะคะก็คือข้อแนะนําก็คือนักเรียนควรที่จะทําไมคะท่องศัพท์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเติมจะเป็นความภาคภูมิใจของเรานะว่าเราสามารถที่จะท่องคําศัพท์ได้เพราะจะเอามาลอกเฉยๆเนี่ยมันไม่ภูมิใจแล้วก็ไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะทำใบฝึกหัดด้วยนะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะบาย